ก่อนที่จะเข้ารายการวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวดีๆนี่คือข้าว5สายพันธุ์นะครับที่มารวมกันอยู่ในแพ็คเดียวจากจังหวัดสุรินทร์นะครับและนี่เป็นข้าวนะครับที่ปลอดสารเคมีนะครับที่ทำมาจากกลุ่มเกษตรกรเล็กๆนะครับที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มเกษตรกรพอพบสุขเรื่องราวเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในรายการครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวคิดพ่อลูกอ่อนครับผมยินดีต้อนรับครับนี่คือของดีที่ผมไปได้มาจากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เลยใช่แล้วครับผมจากพี่น้องเกษตรกรครับกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชื่อกลุ่มว่าพอพบสุขอันนี้ก็เท่ากับว่าเรียกว่าข้าวพอพบสุขโอ้ชื่อเพราะเชียวคือมันไม่ได้เป็นข้าวชนิดเดียวคือมันเป็นแบบว่า5สายพันธุ์ใช่ป่ะใช่แล้ว5ชนิดคือคุณประโยชน์เนี่ยเพียบนะท่านผู้ชมครับแต่ผมว่ามันต้องเพิ่มเข้าไปอีกผมเลยเอาบัตเตอร์นัทมาบัตเตอร์นัทอ่ะรู้จักป่ะบัตเตอร์นัทที่มันคล้ายๆกับปาปายานะปาปายานั่นก็คือมะละกอมะละกอจิ๋วนั่นเองคือคุณประโยชน์เนี่ยเพียบนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบธาตุเหล็กครับนะครับแมกนีเซียมวิตามิน A B B6 B52 ไม่ใช่ B52 ละคือดีหมดคือดีซะทุกอย่างข้างหน้ายกเว้นเรา2คนเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาหั่นเต๋าเพื่อที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดกินกับข้าว5สายพันธุ์เพราะฉะนั้นวิตามินเจอกับวิตามินและธาตุต่างๆผมว่ามีแต่ดีและก็ดีบัตเตอร์นัทลงไปแล้วทำไมเขาเรียกบัตเตอร์นัทผมว่ามันคงมันหอมๆเหมือนเนย อันนี้ผมก็เอาก้านอ่อนผักชีเนาะใส่เข้าไป แล้วผมก็จะเอาลิกนะฮะตรงนี้ตามลงไปจ้าปั๊บใส่มาพี่ครับขอบคุณครับแบบนี้แล้วคราวนี้ผมก็จะหั่นอกไก่ของเรานะครับผมเป็นคริสครัสทำไมต้องคิดต้องคอสด้วยพอมันสวนทางเส้นปุ๊บมันจะนุ่มไงพี่อ้าวโอเคส่วนทางเส้นมันจะนุ่มจำไว้นะท่านผู้ชมครับใส่เนยเข้าไปนิดน้ำตาลหน่อยหนึ่งแทนชูรสนะครับผมข้าวประมาณไหนครึ่งนึงก่อนไหมได้ใบกะวานเล็กน้อยนะเพื่อเอาความหอมเข้าไปนิดๆเครื่องเทศหน่อยๆครับผมนะครับเอาละพี่เล็กครับขอจานฟ้าบนะฮะเดี๋ยวมาพักไว้พี่เล็กครับผมไข่เอาน้ำมันป่ะไม่ต้องครับไม่ต้องนะหมอครับผมนะฮะเอิบฟ้าบแบบนี้นะฮะฟ้าบดูดีมาเลยครับเทมาเลยครับข้าวเทแล้วนะสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็จะเสร็จแล้วสวยงามเยี่ยมยอดโอ้ยน่ารับประทานเอาละสวยงามแล้วผมก็ตบด้วยนะฮะแครนเบอร์รี่สวยงามผมอยากให้พี่เลยลองชิมมากเลยลองดูชิมเลยเหรอลองชิมเลยในกระทะเนี่ยเอางั้นเลยเหรอเอาเลยครับลองครับเปล่าเองเหรอรู้สึกสายวายไงไม่รู้นุ่มเลยถ้ามีอันนี้หน่อยนะกินปลาเผ็ดมาถูกทางแค่นี้ก็หอมแล้วเนื้อไก่เป็นไงเนื้อไก่ครับเนื้อไก่ก็นุ่มมากแล้วอย่างที่บอกย้ำใหม่ทีท่านผู้ชมครับข้าวที่ใช้เนี่ยไม่ธรรมดาใช่แล้วนะครับเยี่ยมยอดผมว่าน้อยๆอย่างนี้กำลังดีสีมาครบและแน่นอนพี่เลยครับผักชีโรยหน้าแล้วครับก็เตรียมนะฮะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยจัดสำหรับทางรายการจะได้ฟุตช็อตเราก็หมดหน้าที่กันแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากข้าวไว้ด้วยนะคือคุณประโยชน์เนี่ยเพียบนะท่านผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นข้าวอินทรีย์ถูกต้องใช่คืออินทรีย์อินทรีย์บินได้มันลงไม่ได้อะสิงห์สาวาสิงห์สาวาสิงห์สาวาเนี่ยว่าควรจีนเดี๋ยวพอแล้ว
อย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ใช่ไหมพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับท่านนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 น.หรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า